พักบ่ายอิริยาบถที่เหมาะที่สุดน่าจะเดินนั่งไม่น่าจะเอาอยู่ดูลักษณะแล้วต้องเดินเพราะว่าต้องปรับให้เหมาะสมท่านกล่าวให้เราทั้งหลายได้พิจารณาอย่างนี้ว่าในอิริยาบถทั้ง4หากเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามความเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เราได้เกิดทั้งตัวสมาธิและตัวสติมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าโดยปกติเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะอยู่ในสองอิริยาบถก็คือเดินกับนั่งหากว่าเรานั่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมาธิเร็วตัดข้อกังวลได้เร็ว ไม่ต้องกังวลได้สมาธิแต่บางทีเนี่ยตัวสมาธิเกิดวิริยะหรือความเพียรเบาลงมันเบาลงแต่ถ้าเราเดินเดินกำหนดตัววิริยะของความภาคเพียรจะมากกว่าแม้สมาธิเบาลงก็ตามแต่ในอานิสงส์ของการเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมแม้ตัวสมาธิจะเบากว่าตัววิริยะความภาคเพียรแต่ถ้าสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งอยู่นานกว่านะซึ่งเป็นหนึ่งในอานิสงส์ของการเดินจงกรมเมื่อเช้าพระอาจารย์ได้ปูไปบ้างแล้วว่าเวลาเราจะศึกษาโดยเฉพาะใจของเราเนี่ยนะอยู่ๆเราจะไปศึกษาเลยจะไปกำหนดเลยเนี่ยบางทีใจของเราเนี่ยมันไม่เชื่องพอใจมันไม่เชื่องมันก็พร้อมที่จะดิ้นมันดิ้นมันไปไหนต่อไหนเอาไม่อยู่เดินก็เท่านั้นนั่งก็เท่านั้นยืนก็เท่านั้นนั้นพยายามปรับว่าทำอย่างไรเนี่ยให้จิตมันเชื่องก่อนบรรดาสัตว์ไม่ว่าจะเป็นละครสัตว์ละครลิงหรืออะไรก็ตามเนี่ย สัตว์ทุกประเภทเขาฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกจนกว่าสัตว์นั้นเนี่ยมันเชื่องถึงจะเอามาใช้การได้ชั้นใดจิตก็เช่นเดียวกันจิตที่มีคุณภาพเนี่ยคือต้องเป็นจิตที่เชื่องจิตที่เชื่องก็คือจิตที่ฝึกมาพอแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ยังไงก็ได้ฉะนั้นเวลาเราจะปรับจิตให้เชื่องเนี่ยโดยธรรมชาติก็ต้องอาศัยกำลังที่พระอาจารย์ได้พูดไปเมื่อเช้าแต่ว่าเราต้องหาวิธีการเนี่ยให้มันหยุดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งเขาเรียกว่าหาหลักให้มันหาแหล่งให้มันโดยปกติเนี่ยเวลาท่านเปรียบเทียบใจเนี่ยเหมือนลิงนี่มันเร็ว ไปเร็วมาเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันแล่นไปแล้วมันเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างเงี้ยมันวิ่งเร็วไปเร็วมาเร็วหรือเหมือนกับโคหนมที่คึกขนองเนี่ยมันกำลังมันมากใจของเราก็เหมือนกันนะกำลังมันมากมันไม่นิ่งมันไม่อยู่กับที่มันดิ้น พระองค์ก็บอกว่าเธอก็ดูชาวนาสิชาวนาเขามีวิธีการในการจัดการกับเจ้าโคที่มันเจ้าโคหนุ่มนี่มันมีกำลังเขาทำยังไงเขาก็หาเชือกมาแล้วมาผูกกับหลักโคเนี่ยต่อให้มันมีกำลังยังไงก็ตามเนี่ยไปเต็มที่มันก็ไปได้ไม่เกินเชือกที่ผูกไว้ไป พอไปจนหมดแรงแล้วเนี่ยมันก็เข้าป่าไม่ได้เข้านั้นเข้านี้ไม่ได้จนที่สุด
มันก็หมดแรงพอหมดแรงมันก็นอน ไม่เป็นไหนเราจับมาบ่อยๆบ่อยๆผูกบ่อยๆมันเริ่มคุ้นเคยละมันจะไม่ไปมากไปกว่าเชือกแล้วก็ตัวหลักที่ผูกไว้เหมือนจิตมันคึกขนองมันไปของมันเรื่อยไม่หยุดมันมีกำลังมากกว่าโคที่พระองค์ได้ตรัสเปรียบเทียบอีกนะมันกำลังมันมากพอกำลังมันมากเธอก็ต้องหาเชือกเช่นเดียวกันเธอถึงจะเอามันอยู่เชือกคืออะไรเชือกก็คือตัวสติตัวระลึกรู้ต้องมีเชือกนะแล้วไปผูกกับอะไรอ่ะพระองค์ก็วางฐานหรือหลักไว้ที่เราทั้งหลายได้เคยประพฤติปฏิบัติมันกันมาหลายที่หลายแห่งเนี่ยก็เกี่ยวกับร่างกายของเราเวทนาความรู้สึกสภาพจิตแล้วก็สภาพธรรมแต่ที่ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถจับต้องได้ก็คือกาย ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นนามธรรมจิตเป็นนามธรรมสภาพธรรมเป็นนามธรรมแต่ตัวรูปร่างกายเนี่ยมันสัมผัสได้มันเห็นชัดซึ่งตัวร่างกายเองเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักก็มีวิธีการมากมายเช่นกำหนดเห็นร่างกายของเราที่พระองค์ได้ตรัสแบบง่ายๆสั้นๆให้เราได้เข้าใจว่าขณะที่เธอนั่งอยู่ก็รู้ตัวว่าเธอกำลังนั่งอยู่ ขณะที่เธอยืนอยู่มีสติรู้ตัวว่าเธอกำลังยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่ก็มีสติรู้ตัวว่าเธอกำลังทำอริยบทนั้นๆอยู่บางทีเนี่ยเราไม่เคยฝึกหรือฝึกแล้วเอาไม่อยู่หลับตาเนี่ยเอาไม่อยู่ท่านก็บอกว่าลืมตาก็ไม่เห็นเป็นไรลืมตาซะเลยลืมตาเราก็เห็นเอาอะไรไปสังเกตเห็นเอาความรู้เอาตัวสติไปสังเกตไม่ได้เอาตาที่เราเนี่ยแล้วก็หลับตาก็ได้ถามว่าขณะนี้เนี่ยเราเห็นร่างกายของเรากำลังนั่งอยู่นั่งในท่าไหนแล้วก็สังเกตไปให้ทั่ว ตัวร่างกายสังเกตอย่างนี้ก่อนยังไม่ต้องไปลึกถึงรายละเอียดข้อปลีกย่อยหรืออิริยาบถใดๆก่อนเอาภาพกว้างก่อนที่พระองค์ได้ตรัสว่าขณะที่เธอนั่งอยู่รู้ตัวว่าเธอนั่งอยู่เห็นอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งให้มันเชื่องก่อนใจเย็นๆอย่าผีผามบางคนนี่ผีผามไปทางลัดอยากจะให้ถึงไวๆแต่ตัวสมาธิไม่เกิดจิตมันก็พล่านการปฏิบัติธรรมใดๆก็ตามถ้าขาดสมาธิก็ไม่สำเร็จผลเพราะว่าตัวสมาธิก็เป็นบาทเป็นฐานเป็นตัวประกอบที่สำคัญองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ต้องทำให้สมาธิเกิดขึ้นด้วยแต่ณขณะที่ตัวสมาธิเกิดโดยปกติของบุคคลผู้ที่จะเข้าใจธรรมได้เร็วเนี่ยก็จะไม่จมอยู่กับสมาธิเช่นเดียวกัน เราจะสังเกตเห็นว่าหลายคนเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธิหลายสำนักไปแล้วยอมติดใจเลยติดใจตัวสมาธิคืออะไรคือมันมีความสุขไอ้ตัวสมาธิทำไมคนติดใจเพราะสุขอันเกิดจากตัวสมาธิจะหาไม่ได้ในสุขกับบุคคลในสุขกับสิ่งของใดๆเลยซึ่งพระองค์ได้ตรัสสุขโดยภาพกว้างเนี่ยอยู่3ระดับระดับแรกกามสุขสุขอันเกิดจากกามคุณทั้ง5มีความพร้อมร่างกายก็พร้อมไม่เป็นโรคไปไข้เจ็บบ้านก็พร้อมคือทุกอย่างพร้อมหมดมีความสุขไหมมีความสุขตามอัตภาพมีบ้านมีรถมีอาหารมียามีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีความสมบูรณ์พูนสุขพร้อมพอมันพร้อมมันมีความสุขไหมมีมากกว่าคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอน
ไม่มีมีมากกว่าคนที่ไม่มีกินอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมสุขสุขอันเกิดจากกรรมคุณแต่สุขอันเกิดจากกรรมคุณเนี่ยเป็นสุขที่เนื่องด้วยสิ่งอื่น เนื่องด้วยบุคคลอื่นใครใดก็ตามเนี่ยเอาเรานำสุขเอาสุขของเราไปฝากกับสิ่งอื่นโอกาสผิดหวังก็มีสูงแน่นอนเพราะสิ่งอื่นที่ว่ามันคงอยู่สภาพตามความเป็นจริงก็คือสูญหายไปดับไปสลายไปสำหรับบุคคลผู้ที่ฝึกมาไม่พอเนี่ยพอมันสูญหายไปสิ้นไปพรากไปจากไปกับจากเราเนี่ยก็จะโหยหาร้องไห้ร่ำไรรำพันทุกข์อันนี้เป็นกรรมสุขซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าคราใดที่เรานำความสุขของเราไปฝากกับบุคคลอื่นกับสิ่งอื่นโอกาสที่มีความผิดหวังก็สูงเพราะมันมีความสูญสลายไปตามธรรมชาติเป็นความสุขระดับต่อไปที่พระองค์ได้ทรงตรัสก็คือฌานสุขสุขอันเกิดจากฌานซึ่งแน่นอนที่สุดตัวฌานเนี่ยเป็นลักษณะของจิตที่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนก่อให้เกิดเรียกว่า side effect คลาใดก็ตามเนี่ยถ้าจิตรวมเป็นหนึ่ง มีสมาธิอันแน่วแน่จุดใดจุดหนึ่งณจุดนั้นๆปีติซาบซ่านเกิดขึ้นแน่นอนไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นความสุขที่เกิดจากตัวจิต ที่มารวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยที่เราเรียกเป็นสมาธิสุขมันเกิดจากสมาธิมันวาบขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่สุขล้นพ้นซึ่งหาจากกามสุขไม่ได้หาจากที่อยู่อาศัยไม่ได้หาจากยาก็ไม่ได้เครื่องนึ่งห่มก็ไม่ได้อาหารก็ไม่ได้แต่เกิดจากสภาพจิตตัวเราเองแต่กระนั้นก็ตามสุขที่ว่าเนี่ยมันเป็นสุขไม่มากและไม่นานต่อให้ได้ฌานสมาบัติและนั่ง3วัน7วันเงี้ยมีความสุขแต่สุขนั้นมันจางไปคลายไปหายไปแน่ๆแต่มันเป็นความสุขที่หาจากสิ่งอื่นไม่ได้บางคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยน้ำตาไหลพรากสุขใจมากเลยพอสุขใจมากก็ติดพอติดก็ไม่เอาอะไรพอไปถึงก็จะนั่งหลับตาอย่างเดียวพอนั่งหลับตาอย่างเดียวบังเอิญว่าจิตที่มันโฟกัสณวันก่อนเนี่ยวันนี้ไม่มามันก็จะขวนขวายหาละ เกิดความตำหนิตัวเองว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นมีสมาธิดีทำไมวันนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรมันก็จะหอยหาทุกข์ก็ตามแต่ว่ามันเป็นสุขมากกว่าไอ้เจ้ากามสุขพระเจ้าจึงตรัสสุขอันที่สุดก็คือสุขอันเกิดจากการดับที่เรียกว่าเป็นนิพพานสุขนิพพานสุขสุขอันเกิดจากไม่มีอะไรเลยเนี่ย มันสร้างสุขได้ยังไงมันสร้างสุขโดยไม่มีตัวแปรไปแปรให้ใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ได้เลยทำไมล่ะเพราะใจมันไม่ไปฝากกับสิ่งอื่นไม่ไปฝากกับอย่างอื่นไม่ไปฝากกับบุคคลอื่นมันเกิดขึ้นจากปัญญาล้วนๆมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจตามความเป็นจริงล้วนๆจิตไม่เกาะเกี่ยวคราใดที่จิตไม่เกาะเกี่ยวเกาะเกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เลยตรงนี้ที่พระเจ้าตรัสสรรเสริญว่าจิตที่ไม่มีอะไรจึงจะเรียกว่าจิตเป็นอิสระไม่เกาะเกี่ยวไม่คล้องแวะเรากำลังเดินทางเนี่ยไปสู่ทางเส้นนี้แต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ท่านจึงให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ฝึกขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่ให้เราทั้งหลายลองหลับตาดูสมาธิเกิดขึ้นเร็วที่พุทธเจ้าที่ทรงตรัสถึงก็คือเราไม่มีความกังวลในเรื่องรูปเราหลับตาพอเราหลับตาเนี่ย
หนึ่งทวารหรือหนึ่งประตูหนึ่งอายตนะเนี่ย ถูกปิดมันปิดไปละโอกาสที่จะเห็นรูปในปัจจุบันไม่มีเบาไปหนึ่งทางขณะที่เรานั่งโยมนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขัดสมาธิเวลานั่งเนี่ยนั่งขัดสมาธิสบายให้นั่งขัดสมาธิจะเป็นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือนั่งเหลื่อมเท้ากันโดยไม่ต้องซ้อนกันถ้ามันสบายเราก็ปรับให้สบายนั่งพระเพียบมันสบายก็ให้นั่งพระเพียบแต่พระองค์ได้ตรัสอยู่เสมอว่านั่งขูบันหลังนั่งขูบันหลังก็แสดงว่านั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิเนี่ยลำตัวของเราเนี่ยมันก็จะถูกพยุงขึ้นเป็นบัลลังก์เป็นแท่นซึ่งแน่นอนที่สุดดีกว่านั่งพับเพียบในส่วนของสรีระพอเรานั่งขัดสมาธิแล้วเนี่ยหากเราใช้ขาขวาทับขาซ้ายนั่งแล้วพยุงตัวขึ้นตัวตรงๆแล้วสบาย เราก็นั่งแบบนี้เลยสิ่งสำคัญที่เราต้องการไม่ใช่ท่านั่งแต่ปรับท่านั่งให้มันเอื้อประโยชน์กับการเจริญสติของเราคือไม่เป็นอุปสรรคเวลาเรานั่งเช่นนั่งประเพียบเนี่ยมันไม่สะดวกก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติเพราะเราจะไปกังวลกับอาการเจ็บปวดนั้นซะยังไม่ทันไรเลยเนี่ยความเจ็บปวดหรือเวทนาขึ้นแต่ถ้าหากเราใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกให้ละเอียดขึ้นอีกเนี่ยเราก็ไปดูนะถ้ามันเจ็บมันปวดก็ไปดูอาการเจ็บปวดนั้นไปดูมันเฉยๆว่าอาการนั้นมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรานั่งขัดสมาธิอาการปวดมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะมันพยุงให้เรานั่งสบายเบื้องแรกให้เราได้สำรวจร่างกายของเราก่อนว่าขณะนี้ เรานั่งอยู่มีสติรู้ตัวว่าเรานั่งอยู่จริงๆแล้วเราก็นั่งอยู่จริงๆดูภาพรวมก่อนว่าเราในอยู่ในอิริยาบถนั่งเห็นภาพรวมอย่างนี้กายของเราเป็นหลักตัวสติกำลังทำหน้าที่เป็นเชือกคอยผูกขณะที่เราได้กำหนดจิตแต่ได้กำหนดกายเห็นกายเรานั่งอยู่อย่างนี้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้เห็นท่าที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้เห็นภาพรวมก่อนพอเห็นภาพรวมชัดๆอย่างนี้เนี่ยเราทั้งหลายลองพิจารณาให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยการกำหนดรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องบีบบังคับต้องรู้ต้องดูต้องเห็นเพราะเวลาเราบังคับเนี่ยบางทีมันจิตมันไม่ยอม เราก็ทำหน้าที่ดูธรรมดาแค่ดูเท่านั้นเองแค่สังเกตเห็นแค่นั้นเองแค่สังเกตรู้แค่นั้นเองว่าเออเนี่ยเราอยู่ในอิริยาบถนั่งอย่างนี้นะ เพิ่มความละเอียดขึ้นไปอีกศีรษะของเราตั้งยังไงตอนนี้ไปใส่ใจดูสังเกตดูตั้งตรงๆไม่ก้มไม่เงยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวามันตั้งตรงสติเกิดทันที
สติไปรู้ว่าศีรษะตั้งตรงมองเลยทั่วๆก่อนใจเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องมีคำบริกรรมใดๆลองตัดคำบริกรรมออกก่อนเพราะว่าเราทำหน้าที่เพียงแค่เห็นธรรมดาธรรมดานี่แหละหากจิตมันอยากจะปรุงหรือปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยเราก็ปรุงแต่งให้มันเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์คือปุญญาภิสังขารเนี่ยเราเห็นเราพิจารณาเห็นแล้วเรามีความสุขมองไปแบบสบายสบายแบบความสุขไม่เอาทุกข์เข้ามาเจือปนเห็นนิ่งๆเห็นสบายศีรษะเราตั้งตรงอยู่อย่างนี้ใส่ใจดูช้าๆใจเย็นๆไม่เร่งรีบเราไม่มีหน้าที่อื่นณขณะนี้เนี่ยหน้าที่หลักของเราก็คือใส่ใจกายขณะนี้เรากำลังสังเกตที่ศีรษะอยู่เห็นศีรษะตั้งตรงสบายมองสบายมองอย่างนี้ก่อนมองศีรษะเรียบร้อยแล้วสังเกตเลื่อนลงมาอีกสักหน่อยลำคอของเราขณะนี้เนี่ยตั้งตรงหรือไม่เกร็งหรือไม่เกร็งถ้าเกร็งแน่นอนที่สุดมันเมื่อยมันก็นั่งอยู่ได้ไม่นานมันเมื่อยทำไมเราต้องไปเกร็งก็ปล่อยลำคอให้สบายการจะไปสำรวจว่ามันเกร็งไม่เกร็งก็ขยับดูขยับซ้ายขยับขวาดูนะถ้าขยับแล้วรู้แล้วว่ามันไม่เกร็ง เห็นสังเกตเห็นกำหนดรู้ว่าลำคอของเราสบายเลื่อนลงมาอีกหน่อยที่ไหล่อุปสรรคของการนั่งประการหนึ่งก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเกร็งไหล่เกร็งกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยเราเกร็งเมื่อยเราก็ลองปรับขยับหัวไหล่เราดูว่าขณะนี้มันเกร็งหรือไม่เกร็งหรือมันวางสบายประโยชน์ของการนั่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสถึงก็คือไม่มีข้อกังวลว่ากายมันจะล้มหน้าล้มหลังล้มข้างเพราะเรานั่งคูบัลลังก์นั้นกายโดยเฉพาะตัวหัวไหล่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดอิริยาบถนั่งที่เรากำลังนั่งอยู่มองเห็นชัดๆว่าขณะนี้ไปสังเกตที่ไหล่ซ้ายมันก็เบาสบายไปสังเกตที่ไหล่ขวาก็เบาสบายจะรู้ว่าเกร็งไม่เกร็งก็ขยับดูขณะที่เราขยับดูเนี่ยเห็นไหมการขยับการเคลื่อนของหัวไหล่ก็เห็นก็สังเกตทันสังเกตรู้มองสบายอย่างนี้ก่อนพอเห็นสบายมองสบายอย่างนี้เราจะสังเกตแขนด้านซ้ายก่อนก็ได้สำรวจดูว่าต้นแขนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรข้อศอกเป็นอย่างไรมือของเราที่วางลงเนี่ยมันวางอย่างไรหากประสานบริเวณด้านหน้าก็ดูว่าเราบีบหรือไม่ขณะที่เราประสานนิ้วมือถ้าบีบมันก็ไม่เป็นธรรมชาติก็ปล่อยเบาๆถ้าจะเอามือกุมก็กุมเบาๆหรือถ้าจะนำมือขวาวางมือซ้ายขณะที่เราสังเกตเห็น
กำลังใส่ใจอยู่สังแขนเบื้องซ้ายเนี่ยเราก็เห็นว่ามันอยู่ข้างล่างก็ไปมองมันว่าขณะนี้มันอยู่อย่างนี้วางซ้อนกันเบาๆสบายไม่เกร็งนิ้วก็ไม่เกร็งมือก็ไม่เกร็งแขนก็ไม่เกร็งโอ้เห็นมองอย่างนี้ละมาสังเกตด้านขวาอีกด้านขวาของเรา แขนขวาเป็นอย่างไรข้อศอกเป็นอย่างไรมือขวาของเราเนี่ยวางอย่างไรวางท่าไหนยังไงวางมองมันเฉยๆสังเกตรู้มันเฉยๆเนี่ยพอเห็นแล้วมันสบายมันวางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สบายเราไปสังเกตที่ลำตัวเราอีกขณะนี้ลำตัวของเราเนี่ยนั่งตั้งตรงนั่งตั้งตรงยืดตัวตรงตรงโอ้ขณะนี้ลำตัวของเราตรงอยู่อย่างนี้นี่เองสังเกตดูมันก่อนไล่สังเกตไปสังเกตเลื่อยลงไปสะโพกที่เรากำลังนั่งอยู่ขณะนี้ขณะนี้เนี่ยมันนั่งอยู่อย่างนี้มันสบายหรือไม่สบายไปดูอาการมันก่อนดูอาการสบายหรือไม่สบายมันเมื่อยมันปวดหรือไม่หากมันสบายแล้วเราไล่ดูทีละข้างได้เลยเราดูขาซ้ายก่อนไปที่หัวเข่าเข่าซ้ายเป็นยังไงมันนั่งขดคู้อยู่อย่างเงี้ยมันปวดไม่ปวดไปดูมันหน่อยสังเกตดูมันหน่อยพอสังเกตดูมันโอ้มันวางสบายละเลื่อนลงไปดูที่เท้าเลยไปดูเท้าซ้ายเนี่ยหากเราใช้ขาขวาทับขาซ้ายมันก็อยู่เบื้องล่างไปเห็นมันขณะนี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างวางอยู่อย่างนี้เมื่อยหรือไม่เมื่อยมันสบายหรือไม่สบายมองดูก่อนสังเกตดูก่อนไปดูมันนิ่งๆดูสบายพอสบายเสร็จเรียบร้อยก็มาดูที่ด้านขวาไปดูที่เข่าขวาสังเกตที่เข่าขวา เลื่อนลงไปที่เท้าขณะนี้มันวางทับอยู่ด้านบนเห็นมันวางอยู่ด้านบนด้วยความสบายสังเกตเห็นอย่างเงี้ยค่อยๆเห็นดูสำรวจดูย้อนกลับมาเราจะไล่ลงไปใหม่ดังได้กล่าวไปเมื่อกี้ตามความเป็นจริงไล่ดังตาศีรษะไปใจเย็นๆมองดูใจเย็นๆไม่เครียดไม่บังคับเพราะจิตที่ไปบังคับต้องรู้มันเหนื่อย จิตก็เหนื่อยไม่ต้องมองครับสังเกตมันอย่างเดียวดูอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวยังไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะดูแค่นี้ก่อนไล่ไปค่อยๆไล่ไปไล่ดูทีละส่วนละส่วนอันเป็นกายที่อยู่ในภายนอกซึ่งมันง่ายใส่ใจได้ดีกำหนดรู้ได้เร็วเพราะมันเป็นเพียงแค่
กายที่อยู่ภายนอกมองดูนิ่งๆสักระยะหนึ่งพระอาจารย์ก็จะงดใช้เสียงเพื่อปิดอีกหนึ่งทวารคือโสตทวารโดยให้เราใช้สติอย่างเต็มที่อย่างมั่นคงอยู่กับร่างกายที่เรากำลังสังเกตล้วนๆเห็นอย่างเงี้ยเบาๆสบายไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้พยายามใส่ใจสังเกตเห็นว่าเรานั่งอยู่กำหนดรู้ว่าเรานั่งอยู่ด้วยสติรู้ตัวบ่อยๆสังเกตบ่อยไล่สำรวจดูว่าขณะนี้เรานั่งดูอย่างไรขณะที่เรานั่งอยู่มันปวดเมื่อยความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นเวทนาเป็นหนึ่งหลักที่จะเอาเชือกไปผูกก่อนที่จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถเอาสติไปสังเกตเห็นความปวดความเมื่อยมันเมื่อยตรงไหนไปสังเกตดูตรงนั้นไปดูมันสักหน่อยมันปวดอย่างนี้มันชาอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนั่งนานๆเป็นอย่างนี้นี่เองไปดูมันเอาประโยชน์จากการที่มันปวดเมื่อยเป็นหลักสติเป็นเชือกไปผูกไว้ไปเห็นไว้ไปกำหนดรู้ไว้ก็กำหนดรู้กำหนดเห็นหากมันไม่ไหวดูแล้วมันเมื่อยมันปวดเราลองเปลี่ยนอิริยาบถดูก่อนเปลี่ยนให้ดูทุกก่อนว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ท่าไหนและเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรขยับก่อนมือขยับก่อนเข่าขยับก่อนลำตัวส่วนไหนขยับก่อนไปดูมันขณะที่เราสังเกตเห็นสังเกตรู้ไปดูอย่างนี้เนี่ยสติก็ไม่คลาดเคลื่อนเชือกก็ไม่ขาดนะกำหนดเห็นขณะที่เราเปลี่ยนนิยบทความปวดเมื่อยมันหายไปกลับเป็นความเบาสบายไอ้ที่มันเบาสบายเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สุขเวทนามันไม่ใช่ความสุขเพียงแต่ความทุกข์ที่มันมีอยู่เมื่อกี้
มันหายไปอันเกิดจากการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถมันหายไปอย่างนี้การนี้เบาสบายปกติละไปเห็นความเบาสบายที่มันเป็นปกติอีกทีหนึ่งเนี่ยสติไม่คลาดเคลื่อนจากนั้นก็ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นดูความเมื่อยมันสักหน่อยมันเมื่อยยังไงไปดูมันสักหน่อยนี่ขนาดเราเกิดมายังไม่ถึง100 ปีนะมันยังเมื่อยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติมันก็จะเมื่อยไปอีกร้อยชาติพันชาติอีกสังเกตดูอย่างนี้นิ่งๆสบายเปลี่ยนนี้หมดไปให้เราทั้งหลายได้ไปตรวจสอบดูขณะที่เรานั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยเห็นร่างกายที่เรากำลังนั่งอยู่โดยตลอดหรือไม่ถ้าสติของเราอยู่ที่กายโดยตลอดพระองค์ทรงตรัสว่า จะก้าวข้ามพ้นทุกขเวทนาข้ามพ้นโทมนัสข้ามพ้นอวิชชาทันทีทำไมมันจึงก้าวข้ามทันทีเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีโอกาสรับอารมณ์ภายนอกอย่างที่กล่าวไว้มันเห็นแต่ร่างกาย อันนี้เรายังไม่ได้พิจารณาถึงในส่วนแห่งสัจธรรมความจริงของร่างกายโดยแท้จริงเลยเพียงแค่เราเอาสติไปสังเกตเห็นเนี่ยพอสติสังเกตเห็นจิตมันไม่รับอารมณ์อดีตอนาคตไม่มีมันตัดทิ้งเพราะมันกำลังดูอยู่ส่วนของร่างกายขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้พอมันอยู่ขณะนี้เนี่ยไม่มีอะไรอารมณ์เข้ามากระทบตะกอนหรือธุลีเนี่ยมันจึงไม่ฟุ้งพอมันไม่ฟุ้งไหนเลยมันจะขุ่นจิตเราเช่นเดียวกันถ้าจิตมันนิ่งๆมั่นคงเนี่ยมันไม่ทุกข์มันไม่ฟุ้งเพราะมันเห็นอยู่แค่เนี้ย เห็นอยู่ร่างกายเห็นอยู่แค่เนี้ยเห็นทันทีที่พระอาจารย์บอกว่าทันทีที่เราได้เห็นอย่างนี้เนี่ยมันจึงไม่มีส่วนไหนที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้เลยเพราะมันไม่เปิดโอกาสตัวเชือกคือสติเนี่ยมันผูกไว้อย่างแน่นหนามันไม่ไปก็จับอยู่ที่หลักกับจิตไม่ไปไหนละเนี่ยสังเกตอย่างนี้บ่อยโยมท้อไม่มาพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมนึกถึงโยมท้อเพราะว่าส่งใจไปที่อื่นเสียมากเดี๋ยวถ้าไม่มาในเสียดายเลยยมทอยมเล็กพวกนี้เช้าทีนี้ในเมื่อเรานั่งนานๆเนี่ยมันเมื่อยพระอาจารย์อยากจะให้เปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้สัพยะพอในลานจงกรมไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปทำไมถ้าทางเดินจงกรมมันยาวเนี่ย มันก็จะทำให้ไม่ใส่ใจในการเคลื่อนเพราะอะไรเพราะมันยังอีกยาวไกลเราไม่ใส่ใจมันยาวแทนที่จิตมันจะอยู่กับการเคลื่อนเท้าที่มันเดินไปเห็นไปเดินไปไปเนี่ยมันไม่ใส่ใจเพราะมันยังอีกยาวไกล อันนี้ท่านบอกว่าไม่สัพพยะกับการเดินแล้วก็ไม่สั้นเกินถ้าลานจงกรมมันสั้นเกินมันก็ไปกังวลเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับอันนี้มันเป็นข้อกังวลสติที่เราจะได้ก็ไม่ได้นั้น
ห้องประมาณนี้เวลาเราเดินเป็นแถวเนี่ยนะทิ้งช่วงให้พอดีจงกรม จังกรรมสูตรเนี่ยจังกรรมณสูตรพระเจ้าให้เราได้เห็นเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยในสี่อริยบทหลักเรามีอยู่แล้วทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรานั่งอย่างเดียวเนี่ยมันเมื่อยมันผิดธรรมชาติในความเป็นจริงมันนั่งนานมันต้องเปลี่ยน พอเปลี่ยนแล้วมันก็มีอยู่แค่สี่ถ้าไม่ยืนก็ต้องเดินณขณะที่เรายืนอยู่เนี่ยเห็นร่างกายที่เรายืนอยู่ชัดๆขณะเนี้ยยืนอยู่อย่างนี้หรือขณะที่เราเดินโดยธรรมชาติเราก็เดินปกติซ้ายขวาซ้ายขวาคราใดก็ตามถ้าเราเดินปกติโดยที่ไม่ฝึกมาก่อนเราจะไม่เห็นว่าเราก้าวเท้าไหนอยู่ไม่รู้ไม่ใส่ใจเท้าใจก็ส่งไปภายนอกส่งไปแล้วท่านจึงให้เราเนี่ยไปสังเกตให้มันชัดขึ้นเดินจงกรมแทนที่เราจะเดินกลับไปกลับมาเนี่ยด้วยความเคยชินมันไม่อยู่กับเท้าละ มันไม่อยู่กับการเดินมันก็ไปของมันเรื่อยเปื่อยท่านจึงให้ไปสังเกตเห็นเท้าที่เรากำลังก้าวไปแต่ละก้าวละก้าวซึ่งหลายที่หลายท่านหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์ทางด้านนั้นนั้นมา แต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ไปเห็นการเดินเท่านั้นเองแต่เห็นให้มันชัดขึ้นท่านจึงดึงให้เราเนี่ยเดินช้าลงผิดธรรมชาติไหมผิดเพราะธรรมชาติเราไม่ได้เดินช้าแต่เรากำลังเอาเดินช้าๆที่เราฝึกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปจับเห็นเวลาเราเดินปกติอย่าว่าแต่เดินปกติต่อให้วิ่งก็เห็นสำหรับคนที่ฝึกมาพอเห็นโช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 เอาแล้วทำไมไม่เดินแบบธรรมชาติอ่ะเดินกลับไปกลับมาอย่างที่บอกเพราะความเคยชินที่เราเดินไปเดินมามันไม่ใส่ใจละที่เราเดินอยู่นั้นเวลาเดินเนี่ยท่านจึงมีวิธีการให้เราทั้งหลายเนี่ยเบาลงเหมือนคนขับรถใหม่ อยู่ๆนี่จะไปขับเร็วเลยทีเดียวเนี่ยไม่ได้เตลิดก็ค่อยๆไหนมองกระจกซ้ายไหนมองกระจกขวาไหนมองกระจกหลังมองแล้วมองอีกมองแล้วมันก็พะวงอยู่อย่างนั้นแต่พอมองบ่อยๆก็เกิดความเคยชินแป๊บเดียวรู้ละรู้ละรู้ละดังนั้นในอิริยาบถของการเดินเนี่ยที่พระองค์ทรงเดินอยู่ก็รู้ว่าเธอเดินอยู่แต่เราไปใส่รายละเอียดให้มันชัดขึ้นละเอียดขึ้นเพิ่มขึ้นมาเช่นขณะที่เรายืนอยู่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเหยียบพื้นทั้งสองข้างอย่างที่พระอาจารย์บอกว่างานขณะนี้ของเราไม่มีงานอย่างอื่นนอกจากสังเกตกายของเราขณะนี้อยู่เห็นเท้าที่มันแตะกับพื้นอยู่เนี่ยนะชัดๆยอมพร้อมหรือยังฮะนั่งงานแล้วน่าจะยืนบ้างนะฮะเป็นชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าอายืนก่อนยืนรู้ตัวก่อนว่าเรานั่งท่าไหนอยู่ขณะนี้เรานั่งท่าอย่างเงี้ยเราจะไปสู่ในอิริยาบถยืนเนี่ยอิริยาบถไหนบ้างที่เคลื่อนไหวสังเกตเองอ่ะยืนขึ้น